สวัสดีกลางตรงหน้าพี่น้องครับสวัสดีย่ามือเลี้ยงพี่น้องวันนี้มาเอาเฟี้ยงเอาเฟี้ยงก่อนครับพอดีทําเมียเราอัดเฟี้ยงไว้ให้นะครับอันนี้เป็นแม่เฒ่าของน้องไส้จันร้อยนี่ล่ะนะครับอยู่บ้านใกล้ๆกันนี่ล่ะพี่น้องนะครับเพิ่นเกี่ยวเขาเพิ่นเลยอัดเฟี้ยงไว้สิไปเห็นงัวนะครับพี่น้องพุ่นพุ่นยันต้นเราไปก่อนล่ะพุ่นอุ้ยเขามางามใช่มั้ยบาดเขาแม่อื้อโถมีแต่ห่วงใหญ่ๆเขาเหนียวเนาะแม่เนาะโอ้ข้าวเจ้าข้าวเจ้าหอมมะลิอีเมลแล้วว่าพี่น้องครับป๊อดมีตั้งแต่ก่อนมีตั้งแต่อันให้งามๆพี่น้องครับมาครับเชฟใหม่กำลังเอารถลงอยู่พี่น้องเนี่ยเพื่อนประดัดไปเป็นก้อนแล้วลงมาเอารถแล่นเข้าไปได้เลยนะครับเพราะรถเกี่ยวเขาเพิ่นลงบ่คันแล้วกล้องหน้าให้เบิ่งก่อนพี่น้องนะครับมื้อนี้ล้อทุ่งหน้าครับพี่น้องมาเอากล้องมาเอาเฟี้ยงนะครับเอารถลงให้หน้าว่าซานพี่น้องเอ้ยไปแล้วพุ่นน่ะมาขนเฟี้ยงครับมื้อนี้มาขนเฟี้ยงพี่น้องครับอ่ะนี่ล่ะครับลูกอีสานขนาดแท้อุ้ยสะอ่อนเขาเจ้าหอมมะลิว่าซานเนี่ยทุ่งนาแดนนี้ยังมีข้าวเต็มปาดปัดปัดเขาจะได้บ่งามแต่สูงเพียงเอือกพุ่นพี่น้องนะครับอู้วเหลืองอารามไปทั่วท้องทุ่งบรรยากาศยามมื้อแลงพากันมาเอาเฟี้ยงก้อนไปให้งัวครับพี่น้องพอดีถ่อแม่เราเกี่ยวเขาแล้วเราก็เลยอัดเฟี้ยงให้เลยนะครับอีแม่เราว่าทั้งเบิดเท่าใดก็แม่จักก้อนก็แม่ร้อย15ก้อนปึ๊ดโถเนี่ยอีเมลเราอัดให้นะครับพี่น้องครับเนี่ยเฟียงก้อนเอาไปเฮ็ดหมองเฮ็ดหมองนั่งก็ได้นะครับงานร้อยแคมป์เนี่ยจะร้อยใส่ตัวนี้ล่ะครับงานร้อยแคมป์นะครับปาดพุ่นน่ะโอ้สรณูเอาละบาดนี่เป็นไดเป็นตาค่าบ่รถเฮาแหงอยู่เนาะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเชฟใหม่สรณูพญต้นนะครับมื้อนี้พากันว่าเอาเฟียงไปปั่นกันซะแล้วผู้ใดมีงัวก็ปั่นกันเฮาไปกินไปงัวโบยบ่เบิดดอกมื้อนี่มื้ออื่นบ่ล่ะสิได้มาเอาใหม่อ่ะเพราะว่ามันหลายร้อยกว่าก้อนเนาะ105ก้อนพุ่นนี่แม่เราย่างไว้พุ่นแม่บ่ไปดอกแม่ป่านน่ะมันไกลโพดเอาแต่นี้ก็บ่เบิดแล้ว115จ้าพุ่นน่ะ3ไห้พุ่นน่ะ1 2 3 115ก้อนพุ่นน่ะเขาเจ้าอัดถือเนาะทั้งนี้เนาะก้อนละ10บาท15บาทนะครับค่าอัดก้อนละ10บาท15บาทประมาณนี้นะครับพี่น้องค่าอัดเฟี้ยงโอ้ยงามครับบาทนี้มันสิได้จักกันก้อนนี่รถเฮาซ้ํานี่ได้พอ40บ่ได้โอ้40ก้อนรถจัก100สิใส่ได้ดอก5ก้อนนี่แหละรถมา2คันพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกลางทุ่งนายามแลงพี่น้องครับพุ่นอีแม่เราย่างไปแล้วพุ่นสงสัยเราไปน้ำเต่าพอป่ะโอ้เป็นตามีหนูเนาะแต่ว่าแปลกทั้งนี่หน้าทงทั้งนี่บ่ค่อยมีหนูปานใดบ่เห็นข้องหนูบ่เห็นข่อยหนูพี่น้องเพี้ยตั้งปีเอเล่เลยครับเพิ่นอัดเฟี้ยงไว้โอ้ยแม่นเบิดตัวนั้นบ่ล่ะเขาจะบ่ทันได้อัดก็มีทั้งนั้นทั้งนี่เพิ่นบ่ทันได้อัดตัวนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศทงไห้ทงหน้าร่มเย็นวีๆโอ้ยคักหลายจันร้อยเสียวเฟื่องก่อนไปเฮ็ดงานเฮ็ดหม่องนั่งหม่องอันนี้เฮ็ดเป็นเวทีไลฟ์สดก็ได้เด้พี่น้องไลฟ์สดเล่นๆนะครับเล่นกีตาร์โฟกเล่นหยังจังซี่นะครับพี่น้องเขาท่าเลยนะครับเฟื่องก่อนนะครับเฮ็ดหม่องนั่งนะครับเฮ็ดเป็นแบบครันที่ครันที่นะครับกลางทงไห้ทงหน้านี่ก็พี่กายเนี่ยจ้าร้อยเฮ็ดอยู่ทุ่งนานะครับร้อยแคมป์นะครับโอ้มวนนะครับแต่ปีนี้คือสิบ่ได้จัดดอกเนื่องจากว่าสิได้ไปไล่สวดทั้งพุ่นล่ะทั้งสาวน้อยเฮาพุ่นล่ะพี่น้องนะครับนะก็ไล่สวดอีกเทื่อก็19 20นี่ล่ะนะครับจ้าร้อยก็สิเมื่อมื้ออื่นมื้อฮื้อนี่ล่ะพี่น้องเพิ่นสั่งปลาแดกสั่งกิปมสั่งหยังใบหลายแนวนะครับหนังเข้มแน่กบแหงเขียดแหงนะครับสิได้เอาเมื่อนํานะครับไปหาอีพ่อแหลมให้ทีมงานนะครับเอื้อยฮักทั้งสวีเดน
เพิ่นก็สร้างของมาแล้วนะครับเลยหากทั้งสวีเดนมันสร้างของมาแล้วว่าสิไปให้อาจารย์นักดนตรีเนี่ยให้บอสโจให้ซ้อนุชให้เพิ่นทุกคนละเพิ่นว่าก็เลยว่าสิเอาสิขนเมื่อยเพิ่นนำนะครับเอาไปเฮ็ดหม่องนางเฮามื้อแรงกันว่ามื้อแรงสิมีเมนูอบหนูเพราะว่าสั่งหนูเขาจะไปใส่หนูมาได้เอาเสียกคือทิมบัดนี่มองว่าจะทิมเสียกด้วยนี่สั่งหนูมาเพื่อได้หนูมา3ตัวมื้อแรงสิไปอบหนูกินกับทีมงานนี่แหละนะครับข้ามาขนเฟื่องซอยนี่แหละมื้อนี้ไปเลยได้หนูมา3ตัวนะครับซื้อเขาเจ้า3ตัว400บาทนะครับหนูกับแพงเติบอยู่เด้อตัวน้องตัวใหญ่นะครับได้มา3ตัว400บาทโอ้ยเอาแถวไหนครับบ่เบิดเด้อนี่มือจะมาเอาไหมนี่เด้ข่อยหนูตัวนี่ข่อยหนูข่อยหนูหนูซิ่งหรอกนี่หนูหน้านี่ล่ะหนูน้อยๆนี่ล่ะเดี๋ยวมาเร่งเฮ็ดคลิปอบหนูต่อพี่น้องแต่ตอนนี้ขออนุญาตเอาเฟียงหิวบ่หิวข้าวแล้วบ่หนูบ่ได้มาไว้ให้แล้วเพิ่นคั่วมาเรียบร้อยลุงลีเพิ่นมาให้แล้วโทรมาบอกแล้วว่าหั่นว่าเลยว่าฝากไว้ร้านค้าน่ะเด้อซั่นดอกแก่หนาวมื้อน้ำทางเลยว่าซั่นจัดไปจัดไปได้หนูมา3ตัวเพิ่นไปใส่บ่วงมาเพิ่นก็เลยมาขายให้เอาไว้เฮ็ดอันอบหนูมื้อแรงนะครับบ่ไปตะเหี้ยบ่ล่ะไหมเฮียน้ำทางบ่เป็นทาได้เนาะข้าวเจ้านี่ก็แม่นของแม่เนาะแม่เนาะโอ้อีกทงนึงเนาะแม่เนาะโอ้ตัวนั้นของไผตัวนั้นโอ้ของน้องสาวเพิ่นแบ่งได้ผู้ละหาไรโอ้ครับแม่ครับอีกทงนึงอืมครับอันนี้ข้าวเหนียวเนาะตัวนี้เนาะโอ้ยได้หลายบ่ได้จักสอบแม่ปีนี่ครับมันบ่ได้อันนั้นเอารถอุ้มรถอุ้มประเทศกาลเวลาบ่ทันได้หายสอบเวลาขึ้นเล่าก็เอาเทื่อละครึ่งสอบซ้ำเฮาย่อได้อือครับแม่ครับแสดงว่าได้หลายเติบอยู่เนาะมันก็ว่าบ่ได้มันก็สิได้อยู่ 2-300 ปุ๋ยอยู่พุ่นตัวพุ่นเป็นข้าวเจ้าโอ้ครับแม่ตัวนี้ใส่ข้าวเหนียวไว้กินเนาะครับผมได้ก่อนรถอุ้มแล้วบ่ได้หายสอบไปรถอุ้มโอ้ยเขียดพองานร้อยเข็มพี่กายพี่น้องครับหนาวๆจังซี่ล่ะนี่ลมวีๆจังซี่ล่ะครับแล้วก็พากันจัดอยู่ทุ่งนาจันร้อยครับพี่กายนี่ปีนี้บ่ได้เฮ็ดหน้าก็เลยบ่ได้มีเฟียงเลยนะครับพอดีเฒ่าแม่แล้วว่ามาเอาพี่ว่าซั่นเพิ่นว่านะครับก็ได้เอารถมาใส่เอาแต่บ่เบิดดอกมื้ออื่นจังซี่ได้มาเอาใหม่นะครับแล้วเวียกแล้วงานอีก2มื้ออาจารย์ร้อยก็สิได้กลับขอนแก่นแล้วไปอันสารคามแล้วนะครับพี่น้องครับผู้ใดสนอกสนใจของปลาริมโขงก็สั่งมาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อว่าสิเป็นปลาแดกตอนปลาน้ำโขงจิโปมเขียดแหงหรือสิเป็นหนูหน้ากันมีก็สิเอาไปให้นะครับพี่น้องครับหนังเข้มจังซี่นะครับแน่เอาทั้งหน้าไปเรื่อยนี่หนูหนูทั้งหน้าพี่มันจังบ่ขีดทั้งมันจังบ่ขีดทั้งเอาทั้งหน้าดีกว่าสมมุติว่ามามื้อเนาะจังมาเอาเที่ยวพี่อีเมลว่าค่าอัดเฟียงก้อนละ10บาทก็ถือว่าถูกอยู่นะครับพี่กายจันลอยอัดก็ก้อนละ15พุ่นเด้นะครับแม่นเนาะแม่นเนาะเขาเจ้ากําลังแข่งกันเนาะคือว่าล่ะเนาะครับอืมครับพี่กายผมอัด13บาท15บาทนะจักบ้านใดก็บ่ฮู้กันแต่ว่าเพิ่นแล่นไปอัดให้ครับพ่ออืมครับก็ถือว่าราคาดีอยู่แม่เนาะค่าอัดเนาะสิบสามแม่นครับปาดมาสูงแต่เป็นประโยชน์ใช่ไหมเดี๋ยวสิแลนปิดท้ายให้ดอกค่อยๆไปเด้อบ่ไกลดอกพี่น้องประมาณ3-4 โลก็ฮอดบ้านแล้วนะครับเฮาก็บ่ได้แลนทางใหญ่บ่ได้แลนน้ำให้หน้านี่ล่ะนะครับประมาณ3-4 โลก็ถึงบ้านแล้วไม่ไกลเท่าไหร่นะครับนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามมื้อแลงโอ้ยคักหลายนะครับเมื่อนี้ก็จะได้อบหนูตัวเพิ่นเอาหนูมาให้แล้วเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปพี่น้องครับนะคลิปนี้พาพี่น้องมาเลาะทงรอทามหายามอีแม่นําก็ว่าได้นะครับผมเพิ่นพามาเอาเฟี้ยงนะครับเอาไปให้งัวว่าซั่น
สวรรค์เขาเพิ่นซะได้นี่ก็เลยสาดกล้องไปเฮ็ดพี่น้องเห็นเขาเจ้าเพิ่นโอ้งามหลายนะครับเอาคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปซ้ำนี่พี่น้องครับพอกันไหมคลิปนะนะครับสบายดีอยู่ดีมีแห้งย่ำมือแรงคือเก่าพี่น้องเอ้ยขีดตะเวนตกดินแล้วครับพุ่นว่าซานไปแล้วครับไปแล้วพ่อกันมือแรงครับไปแล้วแม่ครับสวัสดีครับเนี่ยแก้วแก้วแก้ว